สวัสดีครับพี่น้องชาวสารสัมพันธ์ทุกท่านนะครับผมขอเป็นตัวแทนของคณะผู้นำในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเรานะครับเพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่แด่พี่น้องทุกท่านย้อนหลังด้วยนะครับในพันธกิจของเราก็มีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยด้านแรกนะครับคริสตจักรท้องถิ่นหลายคริสตจักรนะครับในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในปีที่ผ่านมานะครับหลายคริสตจักรใช้ชื่อหัวข้องานว่าคริสต์มาสพระเยซูและฤดูของฉันแต่ไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ตามเราเห็นคนต้อนรับพระเยซูเกิดขึ้นอย่างมากมายในทุกคริสตจักรนะครับหลายคริสตจักรมีคนต้อนรับพระเยซูเป็น10คนและบางคริสตจักรมีคนต้อนรับพระเยซูเป็น100คนด้วยนะครับสำหรับงานพันธกิจด้านที่2คืองานพันธกิจเกี่ยวกับการเสริมสร้างพระวรกายนะครับคณะของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับคณะทำงานเพื่อการประกาศและเพิ่มปูนคริสตจักรของประเทศไทยนะครับโดยที่เราได้สนับสนุนให้เกิดโครงการนึงขึ้นคือโครงการที่มีชื่อว่า God Bless You หรือพระเจ้าอวยพรครับในโครงการนี้พี่น้องคริสเตียนในหลายคริสตจักรได้ร่วมกันไปทำความดีกับสังคมในการเป็นพระพรได้แจกไปปลิวในวันที่25ธันวาคมนะครับรวมถึงยังได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อว่า godblessthailand.com นะครับหรือว่า godblessyou.in.thซึ่ง2เว็บไซต์นี้ก็ได้เป็นพระพรทั้งกับพี่น้องคริสเตียนไทยและคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับส่วนภารกิจด้านของการบุกเบิกตั้งคริสตจักรใหม่ขอบคุณพระเจ้าว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีพี่น้องคริสเตียนกลุ่มหนึ่งนะครับที่แถบย่านหนองแขมนะครับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ40ท่านได้มีความตั้งใจที่อยากจะร่วมการรับใช้พระเจ้าในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็ได้แสดงความจำนงและขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์สลันลีรหัสเกรียงไกรนะครับเสียบานของสารสัมพันธ์ธนบุรีก็ได้เข้าไปร่วมเป็นพระพรกับพี่น้องในกลุ่มนี้นะครับเพื่อจะเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มนะครับรวมถึงการเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่นะครับและเราเชื่อว่ากลุ่มพี่น้องที่นี่ก็จะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นคริสตจักรสารสัมพันธ์แห่งใหม่ล่าสุดของเราได้ในเร็ววันนี้นะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับจากหนองแขมแล้วก็ขอฝากพี่น้องกลุ่มนี้ไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ทุกคริสตจักรด้วยนะครับและสำหรับปี2015นี้นะครับในวันที่22ถึง24มกราคมที่ผ่านมาคณะของเราได้จับปริทิศศิษยาภิบาลและภรรยานะครับโดยมีศิษยาภิบาลและภรรยาเข้าร่วมทั้งสิ้น25ท่านนะครับในคณะของเราเราได้มาแสวงหาพระเจ้าด้วยกันได้มาหนุนจิตชูใจกันและได้ปรึกษาหารือเรื่องทิศทางงานพระเจ้าในอีก10ปีข้างหน้านะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีและทิศทางสำหรับปี2015นี้เราอยากให้คริสตจักรต่างๆในคณะได้ร่วมเดินไปด้วยกันในทิศทางของพระวจนะที่มีชีวิตนะครับหรือ A Living Word นะครับเพราะเราเชื่อว่าคริสเตียนต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับและให้พระวจนะพระเจ้าเป็นมากกว่าความรู้ในสมองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามหลักการพระวจนะจริงๆนะครับเราจึงอยากจะให้เวลากับการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวการใคร่ครวญพระวจนะและการเปลี่ยนชีวิตให้เป็นตามพระวจนะซึ่งเราจะได้จัดให้มีโครงการที่ชื่อว่า The Word นะครับในโครงการ The Word นี้เราจะมีตารางของการอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคมให้กับพี่น้องทุกท่านในคณะเพื่อเราจะอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันทั้งคณะนะครับและในแต่ละเดือนเราจะมีการตอบคำถามพระคัมภีร์นะครับในระดับคริสตจักรซึ่งจะไปสู่รอบชิงชนะเลิศในค่ายสารสัมพันธ์ของเรากลางปีนี้นะครับสำหรับค่ายปีนี้น่าตื่นเต้นมากนะครับเราใช้หัวข้อว่า A Living Word เหมือนกันนะครับหรือพระวจนะที่มีชีวิตและเราได้เตรียมงานค่ายด้วยกันถึง8เดือนนะครับแล้วก็เราจะได้มีวิทยากรรับเชิญนะครับจากภายนอก2ท่านนะครับคืออาจารย์เอสลาโมทนาพระคุณและก็อาจารย์แดนปีเตอร์สันจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทั้ง2ท่านก็เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ามากนะครับสำหรับงานพระเจ้าและท่านได้ให้เกียรติมาเป็นพระพรกับเรานะครับที่โรงแรมสตาร์จังหวัดระยองนะครับพี่น้องอย่าลืมที่จะได้เตรียมชีวิตของท่านนะครับได้เตรียมเวลาของท่านเตรียมทรัพย์ของท่านนะครับเพื่อเราจะไปพบปะด้วยกันทั้งคณะของเราในวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับในคณะของเราได้พัฒนาเว็บไซต์นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับในเว็บไซต์เวอร์ชัน 2.0 ครับของ World Wide Web Nexus for Jesus เหมือนเดิมนะครับในเว็บไซต์นี้จะมีหน้าตาที่สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลของคริสตจักรทุกแห่งในคณะของเราไม่ว่าพี่น้องไปจังหวัดไหนท่านสามารถดูที่อยู่เบอร์ติดต่อนะครับหรือเวลาของการจัดรอบนมัสการในคริสตจักรทั้งหมดในคณะของเราทางเว็บไซต์นะครับยังฟังคำเทศนาได้เหมือนเดิมฟังเพลงนมัสการได้เหมือนเดิมนะครับและมีข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าด้วยนะครับเรามีหมวดหัวเรื่องของการคนที่อยากรู้จักพระเจ้าว่าจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรอยู่ในหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับเชิญพี่น้องไปรับชมด้วยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้ขอไปอวยพรพี่น้องทุกท่านตลอดปี2015ให้ท่านเต็มไปด้วยความสุขพระพร
และความชื่นชมยินดีตลอดไปครับพระเจ้าอวยพรครับ